หนังเปิดเรื่องมาที่ลูซเลเตอร์หญิงสาวที่อยู่ในเรือนจำเธอกำลังเขียนจดหมายหาเคทที่น้องสาวของเธอและข้อหาที่ทำให้ลูต้องติดคุกนะครับก็เพราะว่าเธอได้ฆ่านายอำเภอจนเสียชีวิตและต้องโทษยาวนานถึง20ปีและในวันนี้ลูจะกำลังจะได้ออกจากเรือนจำแล้วทางด้านเคทที่น้องสาวของลูนะครับนับจากวันที่ลูเห็นเธอเป็นครั้งสุดท้ายตอนนี้มันก็ผ่านมา20ปีแล้วเหมือนกันเคที่นั้นโตเป็นสาวแล้วและเธอกำลังขับรถอยู่บนถนนขณะที่เธอกำลังคิดอะไรเพลินๆอยู่เธอก็เกิดหลับในขึ้นมาจนทำให้เกิดอุบัติเหตุรถชนและนั่นก็เป็นเวลาที่ลูกำลังก้าวขาออกจากเรือนจำพอดีเธอไม่รู้ตัวเลยว่ามีผู้ชายคนหนึ่งกำลังแอบมองเธออยู่ห่างๆแถมเขายังแอบขับรถตามเธอไปจนถึงที่พักด้วยทางด้านเคที่นะครับเธอก็ถูกพาตัวส่งมายังโรงพยาบาลโดยมีพ่อแม่ที่อุปถัมภ์เลี้ยงดูเธอและเอมิลี่น้องสาวอีกคนหนึ่งคอยดูแลอาการเธออยู่ใกล้ๆและภาพก็ตัดมาที่ชายคนที่แอบสะกดรอยตามลูนะครับเขามีชื่อว่าคีธกำลังขับรถไปหาสตีฟน้องชายถึงที่ทำงานและจากการพูดคุยกันของสองพี่น้องทำให้เรารู้ว่าพวกเขาก็คือลูกชายของนายอำเภอที่ถูกลูดยิงตายนั่นเองคีธมาบอกกับน้องชายว่าลูดได้ถูกปล่อยตัวออกมาแล้วเขารู้สึกไม่พอใจที่เห็นว่าลูดได้ออกมาใช้ชีวิตอย่างอิสระและก็อยากจะแก้แค้นเอาคืนแต่สตีฟน้องชายนั้นไม่เห็นด้วยนะครับเขาไม่อยากร่วมมือกับพี่ชายเพราะว่าตอนนี้สตีฟมีลูกและมีภรรยาแล้วเขาอยากใช้ชีวิตอยู่กับครอบครัวมากกว่าแถมสตีฟยังเตือนสติพี่ชายด้วยว่าอย่าคิดอะไรสั้นๆแล้วก็อย่าใจร้อนไปวันต่อมารูธก็ได้ออกไปหางานทำนะครับที่ทำงานแรกก็ไม่ต้อนรับเธอให้เข้าทำงานเพียงเพราะว่าเธอเคยติดคุกมาก่อนแต่จนในที่สุดรูธก็หางานได้เธอได้งานเป็นลูกจ้างคอยชำแหละปลาแล้วหลังจากเลิกงานนะครับรูธก็ได้ไปที่ห้องสมุดสาธารณะเพื่อใช้คอมพิวเตอร์ค้นหาข้อมูลของน้องสาวแต่ก็ไม่เจอข้อมูลอะไรเลยนอกจากรู้แค่ว่าบ้านหลังเก่าของเธอถูกขายไปเรียบร้อยแล้วรูธก็เลยเดินทางไปที่บ้านของตัวเองในอดีตนะครับเธอไปยืนมองอยู่นานจนกระทั่งภรรยาของจอนซึ่งเป็นเจ้าของบ้านคนใหม่เห็นเข้ารูธก็ได้นึกย้อนไปในอดีตว่าหลังจากที่พ่อของเธอเสียชีวิตแล้วเธอก็อยู่กับเคที่เพียงลำพังแค่สองคนพี่น้องตอนนั้นพวกนายอำเภอจะมาไล่เธอกับน้องสาวให้ออกจากบ้านเพื่อจะเอาบ้านไปขายใช้หนี้ที่พ่อของเธอติดอยู่แต่รูธนั้นไม่ยอมนะครับเพราะคิดว่าถ้าไม่มีบ้านแล้วเธอกับเคที่ก็จะไม่ได้อยู่ด้วยกันอีกแล้วพอมารู้สึกตัวอีกทีรูธก็เห็นจอนเดินเข้ามาทักทายอย่างเป็นมิตรรูธก็โกหกจอนว่าเธอเคยอยู่แถวนี้มาก่อนแล้วก็เคยสร้างตู้โชว์ในบ้านหลังนี้ด้วยพอจอนได้ฟังแบบนั้นก็บอกว่าสาเหตุที่เขาซื้อบ้านหลังนี้ก็เพราะว่าตู้โชว์นั่นแหละจอนก็เลยชวนให้รูธเข้าไปในบ้านแล้วก็มาดูผลงานตู้โชว์ของเธอที่เขายังรักษาไว้เป็นอย่างดีพอรูธเข้ามาในบ้านนะครับความทรงจำเก่าๆของเธอก็ย้อนกลับมาอีกครั้งมันเป็นช่วงเวลาที่ลูกกระสุนปืนได้ยิงเข้าหน้าอกของนายอำเภอพอดีสักพักรูธก็ได้ขอตัวกลับจอนก็เลยอาสาจะขับรถไปส่งเธอขึ้นรถเมล์ระหว่างทางพวกเขานั่งคุยกันจนรูธรู้ว่าจอนเป็นทนายความและเธอเองก็กำลังต้องการทนายความให้ช่วยเหลือในการตามหาเคลลี่จอนเองก็เห็นท่าทีที่ดูมีพิรุธของรูธเหมือนกันนะครับเขาก็เลยบอกให้เธอพูดความจริงออกมาได้แล้วรูธก็เลยสารภาพว่าจริงๆแล้วเธอกับน้องสาวเคยพักอยู่ที่บ้านหลังนั้นมาก่อนแต่ตอนนี้น้องสาวของเธอมีคนรับไปอุปถัมภ์แล้วและเธอก็ต้องการจะตามหาน้องสาวเพราะว่าไม่ได้เจอกันมานานถึง20ปีและด้วยความสงสารนะครับจอนก็เลยให้นำบัตรของเขาไว้กับรูธและยังบอกอีกด้วยว่าเขาจะพยายามช่วยเหลือเธออีกแรงนั่นก็เลยทำให้รูธดูมีความหวังขึ้นมาทางด้านเคที่นะครับเธอก็กำลังนั่งคุยอยู่กับเอมิลี่ซึ่งก็เป็นเด็กอีกคนหนึ่งที่ครอบครัวนี้รับอุปถัมภ์เอาไว้เคที่เล่าสิ่งที่เธอพอจะนึกออกให้เอมิลี่ฟังว่าเธอน่ะจำรูธไม่ได้สิ่งที่จำได้ก็คือมีผู้หญิงคนหนึ่งที่คอยเล่นกับเธอตอนยังเป็นเด็กเอมิลี่ก็เลยบอกให้เคที่ลองกลับไปค้นหาข้อมูลของผู้หญิงคนนี้กับทางมูลนิธิที่รับเลี้ยงพวกเธอดูแต่เคที่ก็ไม่ต้องการนะครับเธอไม่ได้อยากรู้ว่าอดีตของเธอเป็นใครหรือแม้กระทั่งพ่อแม่ที่แท้จริงของเธอเป็นใครเหมือนกันส่วนรูธวันนี้เธอก็ได้มาสมัครงานเป็นช่างไม้ซึ่งมันก็เป็นงานถนัดของเธอเพื่อเป็นอาชีพเสริมและฝีมือของเธอก็ทำให้นายจ้างพอใจในตัวเธอเป็นอย่างมากวันต่อมาหลังจากเลิกงานที่โรงงานชำแหละปลาแล้วเพื่อร่วมงานผู้ชายคนหนึ่งที่แอบชอบเธอก็ขับรถมาส่งเธอที่ทำงานใหม่เธอไม่รู้เลยว่าคีธลูกชายของนายอำเภอก็ได้แอบตามเธอมาด้วยจนเขาก็รู้เหมือนกันว่าเธอทำงานอยู่ที่นี่ด้วยส่วนจอนเจ้าของบ้านคนใหม่นะครับตอนนี้เขาก็รู้ประวัติของรูธเรียบร้อยแล้วและรู้สึกว่าเขาคิดผิดที่อาสาจะช่วยเธอตามหาน้องสาวรูธพยายามติดต่อจอนหลายครั้งแต่ก็ทำได้แค่ฝากข้อความเสียงเอาไว้เท่านั้นรูธนั่งร้องไห้ระหว่างที่นั่งพักอยู่
เพราะเธอคิดถึงเคที่มากๆแม้ว่าตอนนี้เธอจะหลุดพ้นมาจากเรือนจำแล้วแต่เธอกลับไม่มีปัญญาตามหาน้องสาวได้เลยอยู่ๆรูธก็รู้สึกเหมือนกับว่ามีใครแอบบุกเข้ามารูธก็เลยถือประแจเตรียมจะฟาดนะครับแต่ปรากฏว่าใครคนนั้นก็คือเพื่อนร่วมงานของเธอนั่นเองที่อุตส่าห์ซื้อโดนัทแล้วก็เอาเสื้อโค้ทมาให้เพราะเขาเห็นว่าเสื้อโค้ทของเธอมันเก่ามากๆแล้วพอเวลาผ่านไปรูธก็ยังไม่ได้รับการติดต่อจากจอนเลยเธอก็เลยตัดสินใจฝากข้อความเสียงไปสารภาพกับเขาว่าจริงๆแล้วเธอเคยติดคุกมาก่อนเพราะยังไงเธอก็มั่นใจว่าจอนจะต้องรู้เรื่องนี้อย่างแน่นอนรูธฝากข้อความเสียงไปอ้อนวอนเขาขอโอกาสให้เขาช่วยเธอเพราะเธอตั้งใจจะขอแค่ได้คุยกับพ่อแม่อุปถัมภ์ของเคที่เท่านั้นแล้ววันหนึ่งที่บ้านของจอนนะครับก็มีช่างเข้ามาซ่อมบ้านภรรยาของจอนก็เลยถามช่างถึงเจ้าของบ้านคนก่อนแล้วพอเธอเอ่ยชื่อของรูธช่างก็เลยเล่าให้ฟังว่าพ่อของรูธได้ฆ่าตัวตายที่บ้านหลังนี้จากนั้นนายอำเภอก็จะมาไล่รูธกับน้องสาวแล้วก็ถูกรูธฆ่าตายพอภรรยาของจอนได้ยินเรื่องทั้งหมดนะครับเธอก็ตกใจมากทางด้านพวกลูกชายของนายอำเภอพวกเขาก็กำลังทะเลาะ กันสตีฟนั้นไม่พอใจที่พี่ชายยังพยายามตามเรื่องของรูธอยู่แต่คีก็พูดได้เจ็บแสบว่าตอนที่พ่อของพวกเราเสียชีวิตสตีฟยังเป็นเด็กอยู่และก็ยังไม่โตพอที่จะรู้ว่าอะไรเป็นอะไรส่วนตัวของเขาเองที่รับรู้เรื่องนี้มาโดยตลอดเขาทำใจรับไม่ได้ที่เห็นรูธใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างปกติเหมือนกับว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยและมันก็ไม่ใช่แค่คีกับสตีฟที่มีปากเสียงกันนะครับแต่จอนกับภรรยาของเขาก็มีปากเสียงกันด้วยภรรยาของเขาห้ามจอนโดยเด็ดขาดไม่ให้ไปยุ่งเกี่ยวกับรูธแต่จอนก็บอกไปว่าเขาเองก็พยายามที่จะปฏิเสธเธอแต่อย่างน้อยรูธก็ได้รับโทษที่ตัวเองได้ทำลงไปแล้วเธอติดคุกมาแล้ว20ปีเขาคิดว่านั่นน่าจะเพียงพอแล้วสำหรับรูธที่คิดจะเริ่มต้นชีวิตใหม่แล้วก็มีอยู่วันหนึ่งนะครับสตีฟได้กลับบ้านมาหาแม่ของเขาที่ตอนนี้แม่ก็กำลังป่วยใกล้ตายเขามองดูไปรอบๆห้องของแม่ที่มีรูปภาพของพ่ออยู่นั่นก็เลยทำให้สตีฟตัดสินใจจะร่วมมือกับพี่ชายเพื่อจะแก้แค้นรูธสตีฟก็เลยปลอมตัวมาหาเธอในฐานะคนมาส่งไม้เขาแค่มาทักทายเธอแล้วก็ทำให้เหมือนว่าเป็นเรื่องปกติทั่วไปแต่ว่าพอคล้อยหลังสตีฟก็ได้แอบถ่ายจดหมายที่รูธได้เขียนหาเคที่ไว้ด้วยเนื้อความในจดหมายทำให้สตีฟรู้ว่ารูธนั้นรักแล้วก็คิดถึงน้องสาวของเธอมากขนาดไหนทางด้านพ่ออุปถัมภ์ของเคที่นะครับเขาก็เพิ่งได้รับจดหมายจากจอห์นในฐานะทนายความของรูธที่ติดต่อมาเพื่อจะขอให้รูธได้เจอกับเคที่จากนั้นสตีฟก็ได้มาหาคีธพี่ชายของเขาเขาบอกว่ายินดีที่จะร่วมมือกับคีธด้วยแต่ที่แน่ๆก็คือสตีฟอาจจะไม่ทำตามแผนของพี่ชายเพราะสตีฟรู้แล้วว่ารูธมีน้องสาวและเขาจะแก้แค้นรูธด้วยการลงมือกับเคที่แทนทางด้านเคที่นะครับที่กำลังเล่นเปียโนแล้วก็ร้องเพลงอย่างสนุกสนานกับเอมิลี่แต่พ่อแม่อุปถัมภ์ของพวกเธอกำลังปรึกษากันอย่างเคร่งเครียดเรื่องที่รูธจะมาเจอกับเคที่แต่ในทางกฎหมายนะครับมันระบุชัดเจนอยู่แล้วว่ารูธจะไม่มีสิทธิ์กลับมาพบเจอน้องสาวได้อีกถ้าฝ่าฝืนกฎเธอจะต้องกลับไปติดคุกอีกครั้งแต่ในระหว่างที่ทั้งสองคนกำลังพูดคุยกันอยู่นั้นเอมิลี่ก็ได้แอบฟังพวกเขาคุยกันอยู่ไม่ไกลและพอมาถึงตอนนี้นะครับรูธก็ใช้ชีวิตประจำวันได้ยากลำบากขึ้นเพราะทันทีที่มีคนรู้ว่าเธอเคยติดคุกมาก่อนในข้อหาฆ่านายอำเภอเธอก็ถูกซ้อมจนทำให้เธอรู้สึกว่าทุกสิ่งที่มันเกิดขึ้นน่ะมันได้กลายเป็นตาบาปของเธอไปซะแล้วสังคมไม่ให้โอกาสให้เธอได้เริ่มต้นชีวิตใหม่ได้เลยไม่ว่าเธอจะทำดีสักแค่ไหนก็ตามแต่เธอก็ยังพอมีข่าวดีอยู่บ้างเพราะตอนนี้เธอรู้แล้วว่าจอห์นได้ช่วยเธอเป็นสื่อกลางติดต่อกับพ่อแม่อุปถัมภ์ของเคที่ให้เธอแล้วแล้ววันต่อมาพอเคที่ออกไปข้างนอกกับพ่อแม่อุปถัมภ์นะครับเอมิลี่ก็ได้แอบเข้าไปลื้อค้นในห้องแล้วก็ได้เจอกับจดหมายที่รูธเขียนมาขอร้องให้พ่อแม่อุปถัมภ์ช่วยพาเคที่มาพบเธอสักครั้งก็ยังดีและตัวเคที่เองก็ไม่เคยรู้เรื่องพวกนี้มาก่อนเลยและจากความพยายามของจอห์นนะครับวันที่รู้จะได้พบกับพ่อแม่อุปถัมภ์ของเคที่ก็มาถึงแต่ทว่าการพบกันในครั้งนี้มันก็ล้มเหลวไม่เป็นท่าเพราะฝ่ายพ่อแม่อุปถัมภ์นั้นไม่ยอมให้รู้ได้เจอกับเคที่และยังไม่เคยเอาจดหมายที่รู้เขียนตอนอยู่ในเรือนจำให้เคที่น้องสาวของเธออ่านเลยสักฉบับรู้นั้นโกรธมากนะครับเธอก็เลยพูดจาแรงๆไปทำให้ฝั่งพ่อแม่อุปถัมภ์ก็ไม่พอใจเหมือนกันพวกเขาก็เลยขอตัวกลับทันทีจอห์นเห็นแล้วว่าตัวเขาเองคงจะช่วยเหลือรู้ได้เพียงเท่านี้ต่อมาขณะที่รูธกำลังเดินกลับบ้านอยู่ๆก็มีโทรศัพท์ปริศนาโทรเข้ามาที่ปลายสายก็คือเอมิลี่นะครับเธอบอกว่าเธอได้แอบอ่านจดหมายทั้งหมดที่รูธเขียนถึงเคที่แล้วและเธอก็รู้สึกสงสารรูธมากรูธก็เลยขอนัดเจอกับเธอและพอได้เจอกันเอมิลี่ก็เล่าให้รูธฟังว่าเคที่จำเรื่องราวในอดีตไม่ค่อยได้เพราะตอนนั้นเธอยังเป็นเด็กอยู่แต่ก็มีบางครั้งที่ความทรงจำของเธอได้กลับคืนมาเหมือนกันแต่ว่ามันก็เลือนลางมากเอมิลี่ก็เลยบอกให้รูธไปแอบดูเค
ธี่ได้เพราะเคธี่ต้องไปเรียนเปียโนเธอบอกสถานที่เรียนให้รูธรู้แล้วทั้งคู่ก็ได้แยกจากกันแต่ว่าขณะที่สองสาวนัดเจอกันนะครับสตีฟก็ได้แอบตามดูทั้งคู่อยู่ด้วยสตีฟเข้าใจว่าเอมิลี่คือเคที่น้องสาวของรูธไปซะแล้วส่วนรูธก็ได้ฝากข้อความเสียงหาจอนเพื่อบอกว่าเธอจะไปแอบดูเคที่เรียนเปียโนและเธอก็ไม่อยากทำให้ทุกอย่างมันพังเธอเลยต้องการจะบอกให้จอนรู้ไว้ก่อนว่าเธอจะไปไหนต่อมานะครับสตีฟก็ได้กลับมาถึงบ้านเขาได้ยินเสียงลูกน้อยร้องไห้โดยที่ภรรยาของเขาไม่มาดูแลเลยแล้วสิ่งที่มันทำให้เขาตกใจมากก็คือเขาเห็นภรรยาของตัวเองกำลังมีอะไรกับคีธพี่ชายของเขาอยู่สตีฟทนเห็นภาพบาดตาบาดใจไม่ได้เขาก็เลยขับรถออกไปจากบ้านทันทีส่วนรูธเธอก็ติดต่อจอห์นไม่ได้เลยเหมือนกันเธอก็เลยมาหาเขาถึงที่บ้านแต่จอห์นก็ไม่อยู่บ้านรูธก็เลยตั้งใจจะไปคุยกับภรรยาของเขาแทนแต่ภรรยาของจอห์นก็ออกมาด่าทอรูธและไล่ให้เธอออกไปจากบ้านซะทั้งคู่มีปากเสียงกันรูธโดนดูถูกว่าคนอย่างเธอไม่สมควรจะได้รับโอกาสเพราะเธอเป็นคนขี้คุกจนกระทั่งรูธได้ร้องไห้ออกมานะครับแล้วหนังก็มาเฉลยว่าจริงๆแล้วรูธเธอไม่ได้เป็นคนฆ่านายอำเภอแต่เคที่ต่างหากที่เป็นคนทำตอนนั้นเคที่อายุ5ขวบทำให้รูธต้องออกมารับผิดแทนน้องสาวและยอมติดคุกแทนถึง20ปีพอภรรยาของจอห์นได้รู้ความจริงเธอก็ใจเย็นลงนะครับแล้วก็รู้สึกสงสารรูธขึ้นมาจับใจเธอก็เลยพารูธไปดูเคที่ซ้อมดนตรีแต่ขณะที่เธอกำลังลงจากรถและตั้งใจจะเดินเข้าไปก่อนตอนนั้นเองก็มีผู้ชายคนหนึ่งโทรศัพท์เข้ามาหาเธอปลายสายก็คือสตีฟนั่นเองสตีฟได้จับเอมิลี่ไปเพราะเข้าใจผิดคิดว่าเป็นเคที่นะครับเขาจับผิดคนส่วนรูธพอได้ยินเสียงเอมิลี่กรีดร้องเธอก็เข้าใจผิดไปอีกคนคิดว่านั่นเป็นเสียงร้องของเคที่รูธก็เลยขอให้ภรรยาของจอห์นพาเธอมาส่งตามสถานที่ที่สตีฟได้นัดเอาไว้แล้วพอภรรยาของจอห์นได้ยินว่าเคที่ถูกจับตัวมาและรูธก็กำลังจะไปช่วยน้องสาวเธอก็เลยรีบโทรไปแจ้งตำรวจทันทีแล้วพอมาถึงที่นัดรูธเดินเข้ามาในโกดังแห่งหนึ่งจนเห็นว่าคนที่สตีฟจับตัวมาเนี่ยไม่ใช่น้องสาวของเธอแต่ว่าเป็นเอมิลี่แทนสตีฟบอกว่าเขาเป็นลูกของนายอำเภอที่ถูกรูธยิงตายไปและอยากจะทำให้รูธรู้สึกถึงการสูญเสียคนที่รักไปเหมือนกันรูธก็พยายามพูดกล่อมนะครับจนสตีฟกลับมานั่งร้องไห้ด้วยความเสียใจเธอพูดเตือนสติแล้วก็บอกขอโทษเขาจากใจจริงต่อให้สตีฟฆ่าเธอไปเขาก็จะต้องสูญเสียสิ่งที่เป็นที่รักของเขาและทิ้งคนที่เขารักให้อยู่เบื้องหลังเหมือนกันแล้วพอได้เวลานะครับตำรวจก็มาถึงที่เกิดเหตุรูธรีบไปแก้มัดให้เอมิลี่แล้วเธอกับสตีฟก็ถูกตำรวจล็อกตัวไว้แต่ก็มีนายตำรวจคนหนึ่งที่มาช่วยเธอเอาไว้แล้วขณะที่รูธกำลังจะขึ้นรถเธอก็เห็นพ่อแม่อุปถัมภ์ของเคที่กำลังมาดูเอมิลี่ตอนนั้นเคที่ก็หันมาเจอเธอเข้าพอดีเคที่จำพี่สาวของเธอได้ในทันทีเธอรีบเดินเข้ามากอดรูธด้วยความคิดถึงส่วนรูธก็ดีใจที่สุดในชีวิตเหมือนกันแล้วหนังก็ได้จบลงแล้วหนังเรื่องนี้นะครับก็ได้คะแนนจากเว็บ IMDB ไป 7.1 คะแนนหนังเปิดเรื่องมาที่กลุ่มเพื่อนซีที่ได้รับกล่องพัสดุจากมายมหาเศรษฐีผู้นำแก๊งและมายนะครับเขาก็เป็นผู้ก่อตั้งบริษัทเทคโนโลยีอันยิ่งใหญ่ของโลกและสมาชิกในแก๊งนี้ก็ประกอบไปด้วยแคลนักการเมืองสาวที่กำลังจะลงเลือกตั้งสว.ไลโอเนลเป็นนักวิทยาศาสตร์ทำงานกับมายหลายโครงการเบอร์ดี้อดีตดารานางแบบที่ผันตัวมาเป็นเจ้าของแบรนด์เสื้อผ้าและคนสุดท้ายก็คือดุ๊กเจ้าของช่องยูทูบเบอร์และทวิตเตอร์ชื่อดังทุกคนได้โทรประชุมสายกันนะครับเพื่อช่วยหาทางเปิดกล่องปริศนานี้และพอแก้ปริศนาได้พวกเขาก็เจอกับบัตรเชิญให้ไปเที่ยวพักผ่อนบนเกาะส่วนตัวของมายและที่นั่นจะมีเกมไขปริศนาฆาตกรรมสนุกๆเอาไว้ให้เพื่อนได้เล่นด้วยกันแต่ว่าในกลุ่มของเพื่อนๆนะครับก็ยังมีอีกหนึ่งคนที่ไม่ได้ร่วมคุยกับพวกเพื่อนๆคนอื่นซึ่งเธอคนนั้นก็คือแอนดี้แอนดี้ได้เอาค้อนมาทุบกล่องจนพังแล้วก็หยิบบัตรเชิญออกมาดูด้วยความกังวลขณะเดียวกันทางด้านนักสืบบลองก็กำลังนั่งเล่นเกมออนไลน์กับเพื่อนช่วงกักตัวแล้วทันใดนั้นก็มีเสียงเคาะประตูดังขึ้นเขาก็ได้รับกล่องพัสดุใบใหญ่เขาเองก็ได้รับคำเชิญเหมือนกันนะครับและพอมาถึงวันเดินทางบลองก็ได้มาถึงท่าเรือก่อนคนอื่นพอทุกคนรู้ว่าเขาเป็นใครก็พากันเข้ามาทักทายทุกคนออกจะงงหน่อยๆนะครับที่มายลงทุนจ้างนักสืบตัวจริงมาด้วยและแอนดี้ก็มาถึงเป็นคนสุดท้ายไม่มีใครดีใจที่เธอมาด้วยเลยบลองนั้นเป็นคนขี้สงสัยตามภาษานักสืบนะครับเขาก็เลยถามเรื่องราวของแอนดี้ไลโอเนลก็เลยเล่าให้ฟังว่ามายกับแอนดี้เคยร่วมกันก่อตั้งบริษัทแต่มายได้ตัดเธอออกไปแบบเฉดหัวทิ้งก็ว่าได้มันก็เลยแปลกมากที่เธอตกลงร่วมทริปในครั้งนี้ด้วยแล้วพอทุกคนมาถึงเกาะส่วนตัวของมายที่มันเวอร์วังอลังการมาก
พวกเขาก็พากันไปเดินดูบ้านของไมล์ที่มันมีลักษณะเหมือนโดมหัวหอมจากนั้นไมล์ก็ได้ขอคุยกับบลองเป็นการส่วนตัวไมล์ถามว่าคุณมาที่นี่ทำไมผมไม่ได้เชิญคุณเลยนะบลองคิดว่าอาจจะมีคนรีเซ็ตกล่องปริศนาแล้วก็ส่งมาให้เขาอีกทีหนึ่งก็ได้ไมล์ก็เลยบอกไปว่าไหนๆคุณก็มาแล้วงั้นก็เล่นเกมไขปริศนาฆาตกรรมไปด้วยกันเลยต่อมาทุกคนก็ได้มารวมตัวกันที่สระน้ำดุกนั้นพกปืนมาด้วยเขาจะพกปืนอยู่ตลอดเวลานะครับแถมยังชอบเอามายิงเล่นอีกต่างหากไลโอเนลกับแคลก็คุยเรื่องเครียดกันอยู่ในสระน้ำส่วนเบอร์ดี้ก็เถียงกับเป็กกี้ผู้ช่วยของเธอแล้วพอแอนดี้เดินมาถึงเธอก็ไม่ได้พูดจาอะไรกับใครจากนั้นไมค์ก็พูดพล่ามถึงเรื่องความสำเร็จในชีวิตการงานของเขาและรวมไปถึงความเป็นเพื่อนที่เชื่อมโยงทุกคนเอาไว้ด้วยกันพอเขาพูดจบแอนดี้ก็ปรบมือแบบแซะๆนะครับแล้วก็แฉว่าที่จริงไลโอเนลนั้นเป็นคนทำงานให้ไมค์อย่างงกๆเพราะไมค์ให้หุ้นส่วนในบริษัทกับเขาด้วยแล้วใครล่ะที่เป็นนายทุนให้กับแคลในการหาเสียงก็ไมค์อีกนั่นแหละส่วนเบอร์ดี้ที่เพิ่งเปิดโรงงานเสื้อผ้าในบังกลาเทศได้ก็เพราะเงินทุนของไมล์และคนสุดท้ายดุ๊กที่ขายยาปลุกเซ็กในทวิตเตอร์จนโดนแบนก็ได้ไมล์ช่วยเอาไว้ทุกคนล้วนกอดขาของไมล์เอาไว้และพร้อมที่จะแทงข้างหลังเพื่อนเพื่อไมล์กันได้ทั้งนั้นและพอแอนดี้พูดจบด้วยความสะใจนะครับเธอก็เดินหนีไปแคลก็รีบเดินตามไปขอคุยด้วยแล้วฉากก็ตัดมาที่เป็กกี้ผู้ช่วยของเบอร์ดี้นะครับเธอขอร้องไมล์ว่าอย่าให้เบอร์ดี้แถลงเรื่องโรงงานในบังกลาเทศเพราะว่านั่นจะทำลายชื่อเสียงของเบอร์ดี้แต่ไมล์ก็ไม่ฟังเธอเลยนะครับแล้วตอนนั้นบลองก็ได้แอบได้ยินที่พวกเขาคุยกันอยู่พอดีเขาเดินไปรอบๆจนไปเห็นว่าดุ๊กวิ่งออกกำลังกายแล้วมาหยุดแถวๆริมสวนใกล้กับห้องกระจกและในห้องนั้นวิสกี้แฟนสาวของเขากำลังจะมีอะไรกับไมล์ดุ๊กโกรธพวกเขามากนะครับแต่ก็ทำอะไรไม่ได้ตกกลางคืนก็มีการกินเลี้ยงกันก่อนที่จะเล่นเกมปริศนาฆาตกรรมต่อไปไมล์ได้เตรียมเครื่องดื่มไว้ให้เพื่อนแต่ละคนโดยเฉพาะเขาอวดรวยถึงขนาดมีภาพโมนาลิซาของจริงอยู่ในห้องแล้วที่ได้ภาพนี้มาก็เพราะเขาให้ประเทศฝรั่งเศสกู้เงินไปและสัปดาห์หน้าเขาก็จะเชิญผู้นำโลกมาที่นี่เพื่อนำเสนอผลงานล่าสุดมันเป็นเชื้อเพลิงไฮโดรเจนที่จะช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลนพลังงานและเจ้าพลังงานใหม่อันนี้ก็มีชื่อว่าเคลียร์ซึ่งไลโอเนลก็ได้ขอเวลาเพื่อทดสอบก่อนว่ามันปลอดภัยหรือเปล่าแต่ว่าไมค์ก็ไม่ยอมนะครับไมค์บอกว่าเขาจ่ายไฟให้ทั้งเกาะได้จากไอ้ก้อนนี้เพียงก้อนเดียวเท่านั้นและเจ้าเคลียร์เนี่ยมันจะสร้างชื่อให้เขาเป็นตำนานอย่างแน่นอนจากนั้นทุกคนก็มานั่งร่วมโต๊ะกันไมค์อธิบายเรื่องเกมปริศนาฆาตกรรมให้ฟังว่าเขาจะแกล้งตายและจะซ่อนเบาะแสเอาไว้ให้ถ้ามีคนไขปริศนาจนสามารถระบุตัวคนร้ายได้คนคนนั้นจะเป็นผู้ชนะแล้วอยู่ๆนะครับบลองก็ได้เฉลยคำตอบออกมาโดยที่ยังไม่ได้เริ่มเกมกันเลยเขาบอกว่าเบอร์ดี้จะเป็นฆาตกรวิธีการฆาตกรรมก็คือติดอุปกรณ์ควบคุมระยะไกลเอาไว้บนหน้าไม้ของหุ่นที่ถือหน้าไม้ที่มันเล็งทำมุมไปโดนไม้ได้พอดิบพอดีซึ่งหน้าไม้โบราณก็มียี่ห้อว่าเจฮอคเจซึ่งมันก็เป็นนามสกุลของเบอร์ดี้ด้วยพอเฉลยเสร็จธนูปลอมก็ได้ยิงมาที่ตัวของไมล์พอดีไมล์ก็เลยเซ็งมากเลยนะครับบลองก็บอกว่าเขาตั้งใจจะทำลายเกมปริศนานี้เพราะว่าตอนนี้ทุกคนมีชนวนเหตุให้ฆ่าไมล์กันอยู่แล้วจากนั้นบลองก็ได้หันไปเห็นภาพร่างแผนงานการก่อตั้งบริษัทบนกระดาษทิชชู่ไมล์ก็เลยเล่าให้ฟังว่าภาพร่างนั้นมันเกิดขึ้นตอนไปนั่งที่บาร์กลาสออนเยนกับแอนดี้ซึ่งชื่อบาร์แห่งนี้ก็เป็นชื่อที่ไมล์เอามาตั้งเป็นชื่อบ้านของตัวเองด้วยจากนั้นในห้องนั่งเล่นนะครับแอนดี้ก็ได้เข้ามาป่วนทุกคนก็เลยลุมด่าเธอหาว่าเธอเนี่ยได้ส่วนแบ่งจากบริษัทมาหลายปีแล้วแต่ก็ยังแค้นไม่เลิกแอนดี้ก็แย้งว่าไม้แย่งสิ่งที่เป็นของฉันไปต่างหากและพวกเธอทุกคนก็ร่วมมือด้วยแต่ว่าเพื่อนทุกคนก็ไม่ได้สำนึกอะไรกับโมโหแอนดี้อีกต่างหากแอนดี้ก็เลยเดินหนีไปตอนนั้นเองนักสืบบลองกับไมค์ก็ได้เดินลงมาจากห้องส่วนตัวและชวนให้ทุกคนมาดื่มฉลองกันระหว่างที่ดื่มเหล้าอยู่นะครับดุ๊กกับไมค์ก็ได้แอบไปดีลธุรกิจกันแต่ทว่าพอฉลองไปได้สักพักดุ๊กก็เกิดหายใจไม่ออกขึ้นมาเขาชักดิ้นชักงอแล้วก็ตายไปอย่างกระทันหันไมค์เห็นแก้วที่ดุ๊กหยิบไปดื่มนะครับมันสลักชื่อของเขานั่นก็แสดงว่าความจริงแล้วต้องมีคนตั้งใจวางยาฆ่าเขามากกว่าแต่ดุ๊กบังเอิญหยิบแก้วสลับไปดื่มแทนและตอนนี้แอนดี้ก็อยู่ที่ไหนไม่รู้แถมปืนพกกับโทรศัพท์ของดุ๊กก็หายไปด้วยจากนั้นไฟฟ้าทั้งเกาะก็ได้ดับลงทุกคนเริ่มสติแตกไมล์วิ่งออกจากห้องบลองก็วิ่งตามไปนะครับวิสกี้ก็เป็นคนใส่ร้ายแอนดี้ว่าเป็นคนทำเรื่องทั้งหมดนี้แคลก็วิ่งออกมาจากห้องด้วยบลองก็ได้วิ่งมาจนเจอกับแอนดี้นะครับพวกเขายืนคุยกันอยู่แต่ว่าตอนนั้นเองแอนดี้ก็ได้ถูกลอบยิงจนล้มไปต่อหน้าต่อตาของบลองทุกคนวิ่งออกมาดูเหตุการณ์ในเวลาไล่เลี่ยกันจากนั้นก็พากันกลับเข้าไปในห้องนั่งเล่นอีกครั้ง
แล้วภาพก็ได้ย้อนกลับไปตอนที่มีคนเอากล่องพัสดุมาส่งให้บอมเมื่อหลายวันก่อนเธอคนนี้มีชื่อว่าเฮเลนนะครับเป็นพี่สาวฝาแฝดของแอนดี้ซึ่งความจริงแล้วแอนดี้เพิ่งตายไปเฮเลนแน่ใจว่าแอนดี้ไม่ได้ฆ่าตัวตายเองอาจเป็นไปได้ว่าแอนดี้อาจจะถูกเพื่อนๆฆ่าตายเธอก็เลยไปเปิดคอมพิวเตอร์ของน้องสาวดูพอค้นอีเมลก็เห็นว่าแอนดี้ได้ส่งข้อความหาเพื่อนทุกคนยกเว้นมายเพียงคนเดียวที่ไม่ได้ส่งไปและข้อความในอีเมลก็เขียนว่าฉันหามันเจอจนได้พร้อมกับแนบรูปของตัวเองกับจดหมายในซองสีแดงเฮเลนลองหาซองสีแดงทั่วบ้านน้องสาวแต่ก็หาไม่เจอแสดงว่ามีใครเอามันไปแล้วเธอก็เลยอยากจ้างบลองให้มาช่วยสืบคดีการตายของแอนดี้เพราะเธอเชื่อว่าพวกเพื่อนเร็วๆพวกนี้ไม่คนใดก็คนหนึ่งต้องเป็นคนฆ่าน้องสาวของเธออย่างแน่นอนบลองก็เลยนึกแผนออกทันทีนะครับเขาพอมีเส้นสายอยู่บ้างแล้วก็จะทำข่าวการตายของแอนดี้ให้ถูกปิดเอาไว้ก่อนจากนั้นก็ให้เฮเลนสวมบทเป็นแอนดี้แทนเพื่อไปเที่ยวพักผ่อนที่เกาะส่วนตัวของมายส่วนตัวเขาก็จะไปที่เกาะนั้นด้วยและการปรากฏตัวของแอนดี้จะช่วยเร่งปฏิกิริยาของทุกคนโดยเฉพาะฆาตกรเฮเลนนั้นมีสมุดบันทึกที่แอนดี้เขียนไว้ตลอด10ปีนะครับก่อนที่ทั้งกลุ่มมันจะแตกคอกันแอนดี้นั้นเป็นผู้นำในกลุ่มเพื่อนๆเธอประสบความสำเร็จในอาชีพการงานแต่ชีวิตของเพื่อนคนอื่นในวัย30ล้วนล้มเหลวกันทุกคนและแอนดี้ก็เป็นคนแนะนำให้มายเข้ากลุ่มมาอีกทีแล้วก็มายคนนี้นี่แหละที่คอยสนับสนุนเรื่องเล็กๆของเพื่อนทุกคนจนเพื่อนๆประสบความสำเร็จแล้ววันหนึ่งเขาก็เห็นแอนดี้เขียนไอเดียบนกระดาษทิชชู่ในบาร์กาสออนเจียนเขาเลยร่วมกับเธอก่อตั้งบริษัทเทคโนโลยีด้วยกันแต่ทว่าเมื่อ2ปีก่อนมายได้เจอนักวิจัยที่หมกมุ่นเรื่องพลังงานไฮโดรเจนเขาก็เลยอยากทำโครงการนี้ส่วนแอนดี้คิดว่าพลังงานนี้มันจะทำให้ทั้งโลกระเบิดได้เธอต้องการห้ามเขาโดยการจะลาออกจากบริษัทแต่มายได้แอบไปแก้สัญญานะครับจนแอนดี้ถูกขับไล่ออกจากบริษัทไปเลยหลังจากนั้นมายก็ได้ใช้อิทธิพลต่อเพื่อนๆทุกคนบีบให้พวกเขาให้การว่ามายเนี่ยเป็นคนเขียนไอเดียบนกระดาษทิชชู่นั้นขึ้นมาเองทั้งที่แอนดี้ต่างหากที่เป็นคนต้นคิดขึ้นทุกคนได้หักหลังเธอและไม่กี่ปีต่อมามายก็ได้สร้างหลักฐานเท็จหน้าด้านๆแล้วเอาไปใส่กรอบโชว์ไว้ในห้องอย่างไม่สำนึกเลยส่วนทางด้านแอนดี้เธอก็โมโหเพื่อนๆมากเธอได้ทำลายข้าวของแล้วก็บังเอิญไปเจอกระดาษไอเดียของจริงที่มันสอดอยู่ในหนังสือเธอก็เลยเอามาถ่ายรูปแล้วส่งอีเมลให้เพื่อนทุกคนยกเว้นมายคนเดียวที่ไม่ได้รับอีเมลฉบับนั้นตรงนี้เองนะครับที่บลองต้องคิดให้ได้ว่าใครเป็นคนฆ่าแอนดี้เพื่อปกป้องมายและปกป้องไปทำไมมีส่วนได้ส่วนเสียอะไรบ้างจากนั้นทั้งสองคนก็ทำตามแผนการทันทีบลองไปที่เกาะด้วยโดยอ้างกับมายว่าไม่รู้ใครส่งบัตรเชิญมาให้แล้วเขาก็ให้เฮเลนที่ปลอมตัวเป็นแอนดี้ไปสอดแนมพวกเพื่อนๆทุกคนแล้วพอเฮเลนเดินมาเจอวิสกี้พวกเธอคุยกันจนไปถึงริมสระน้ำแล้วเฮเลนก็ได้ขอตัวมาก่อนเธอบังเอิญได้ยินไลโอเนลกับแคลคุยกันว่าแคลได้อนุมัติโรงงานไฟฟ้าไปแล้วเพราะมายต้องการมันทั้งที่เธอหาเสียงโดยเน้นด้านสิ่งแวดล้อมมาโดยตลอดตอนนี้เธอเสียฐานคะแนนไปเยอะส่วนไลโอเนลเองก็เพิ่งเซ็นอนุมัติให้ใช้เจ้าเคลียร์พลังงานไฮโดรเจนชนิดใหม่นี้ได้เหมือนกันซึ่งแอนดี้ก็เข้าใจถูกแล้วว่ามันมีโอกาสจะทำให้เกิดแก๊สรั่วออกมาตามบ้านแล้วตามมาด้วยการระเบิดอย่างรุนแรงแต่ถึงอย่างนั้นเขาก็ขัดใจมายไม่ได้เหมือนกันหลังจากได้ฟังช็อตเด็ดจากทั้งสองคนนั้นแล้วนะครับเฮเลนก็แกล้งเดินมาใกล้ๆกับเบอร์ดี้กับผู้ช่วยของเธอแล้วก็ได้แอบเอาเครื่องบันทึกเสียงโยนใส่กระเป๋าไปจากนั้นก็เอาเรื่องที่ไลโอเนลกับแคลคุยกันไปเล่าให้บลองฟังบลองคิดว่าเรื่องนี้มันเป็นแรงจูงใจในการฆ่าแอนดี้ได้เลยเพราะถ้ามายพังพวกเขาก็จะพังตามไปด้วยและมันก็เป็นเหตุผลเพียงพอที่พวกเขาจะต้องปกป้องมายนั่นเองเฮเลนก็เลยออกไปทำอะไรบางอย่างเพื่อกดดันพวกนั้นบลองพยายามห้ามไว้นะครับแต่เฮเลนกลับโผล่มากลางวงแล้วก็ฉากกับพวกเพื่อนๆซึ่งก็คือตอนต้นเรื่องนะครับตอนที่เฮเลนมีปากเสียงคนอื่นที่ริมสระน้ำนั่นเองและพอแคลวิ่งตามเฮเลนไปที่จริงพวกเธอได้คุยกันเล็กน้อยจากนั้นดุกก็ตามมาทันทุกคนบอกว่าพวกเขาได้โทรหาแอนดี้ทั้งสัปดาห์หลังจากได้รับอีเมลแล้วแต่ก็ติดต่อแอนดี้ไม่ได้เลยเฮเลนก็แก้ตัวไปว่าฉันเพิ่งเปลี่ยนเบอร์ใหม่แล้วก็ยังไม่ได้บอกใครแต่ว่าสุดท้ายดุกก็ไปหาแอนดี้ถึงบ้านไลโอเนลและแคลก็ตามไปติดๆเหมือนกันแต่ว่าที่บ้านก็ไม่มีใครอยู่เลยบ้านปิดเงียบเบอร์ดี้ตามมาตอนหลังอีกทีและเธอก็ไม่เจอใครเหมือนกันแล้วตอนที่เฮเลนวิ่งไปเจอกับบลองระหว่างที่คุยกันอยู่นั้นก็มีแฟกเข้ามาที่เกาะคือมายนะครับต่อให้เขาเป็นเจ้าพ่อเทคโนโลยีแต่เขาก็ใช้เบอร์ติดต่อเบอร์เดียวเท่านั้นแล้วก็มีแฟกกับวิทยุอยู่ทั่วเกาะเต็มไปหมดซึ่งข้อความแฟกที่เข้ามาก็คืออีเมลของแอนดี้ที่ส่งให้เพื่อนในแก๊งซึ่งไลโอเนลเป็นคนส่งแฟกมาให้มายดูนั่นก็เท่ากับว่ามายต้องรู้แล้วว่าแอนดี้คิดจะเปิดโปงเขาแต่ทว่ายังไม่ทันคุยกันเสร็จดุ๊กก็พลุ่ยเข้ามาในห้องพวกเขาก็เลยต้องหลบไปก่อน
ต่อมาหนังก็มาเฉลยว่าตอนที่ดุ๊กเห็นไมค์กับวิสกี้แฟนสาวของเขากำลังมีอะไรกันบลองกับแอนดี้ก็แอบตามมาเหมือนกันนะครับดุ๊กนั้นได้ยินบทสนทนาที่วิสกี้ขอให้ไมค์ช่วยดันแฟนเธอให้ดังหน่อยแต่ว่าไมค์ไม่อยากจะช่วยเขาแล้วเพราะว่าดุ๊กมีข่าวลือเสียหายอยู่หลายครั้งดุ๊กได้ฟังก็ยิ่งโกรธเข้าไปอีกจากนั้นแอนดี้ก็ได้ไปที่ห้องของเบอร์ดี้นะครับเพื่อไปเอาเครื่องอัดเสียงที่ได้ใส่ไว้ในกระเป๋ามาเปิดฟังซึ่งก่อนหน้านั้นเบอร์ดี้กับผู้ช่วยของเธอเพิ่งทะเลาะ กันเรื่องโรงงานเสื้อผ้าในบังกลาเทศที่จริงมันเป็นโรงงานผลิตเสื้อผ้าปลอมแต่ไมค์แอบอ้างชื่อเธอโดยใช้ชื่อเบอร์ดี้เป็นเจ้าของโรงงานและตอนนี้โรงงานได้ถูกเปิดโปงเบอร์ดี้จะต้องรับผิดชอบทั้งหมดแล้วไมค์จะจ่ายให้เธอ30 ล้านเป็นค่าตอบแทนทางด้านบลองนะครับเขาคิดว่าคนที่ฆ่าแอนดี้จะต้องเอาซองสีแดงติดตัวมาด้วยเพื่อจะได้มาอ้างกับไมค์ว่าได้ทำอะไรเพื่อไมค์ไปบ้างเพราะฉะนั้นตอนที่ทุกคนกำลังทานอาหารเย็นกันก็ให้เฮเลนไปค้นหาซองสีแดงในห้องพักของเพื่อนทุกคนแล้วคืนนั้นหลังจากที่เฮเลนทะเลาะ กับทุกคนแล้วพอเธอเดินออกมาจากห้องนั่งเล่นก็รีบไปค้นหาห้องของพวกเขาแต่ทว่าตอนนั้นเองก็มีข่าวการตายของแอนดี้น้องสาวของเธอรายงานอยู่เต็มโซเชียลไปหมดแล้วพอวิสกี้กลับมาที่ห้องก็มาเจอกับเฮเลนเข้าพอดีเธอเข้าใจผิดคิดว่าเฮเลนคือคนฆ่าดุ๊กเฮเลนก็เลยวิ่งหนีออกมาจนไปชนเข้ากับบลองทั้งสองคนยืนคุยกันตรงนี้นะครับหนังได้เปิดเผยบทสนทนาก่อนหน้านี้ที่เราไม่ได้ยินนั่นก็คือเธอบอกบลองว่าเธอยังหาซองสีแดงไม่เจอและบลองก็นึกออกแล้วนะครับว่ายังมีห้องโดมหัวหอมอีกห้องหนึ่งที่ยังไม่ได้ค้นเลยไมค์คงได้ซองนั้นไปแล้วเฮเลนบอกว่าเธอจะไปค้นห้องนั้นเองแต่เธอก็มาโดนยิงตายซะก่อนแล้วหนังก็ได้มาหักมุมอีกรอบนะครับว่าเธอยังไม่ตายกระสุนยิงมาโดนสมุดบันทึกของแอนดี้ที่เธอพกติดตัวไปด้วยตลอดเวลาบลองก็เลยจัดฉากให้เหมือนว่าเธอได้ตายไปจริงๆโดยเอาซอสที่บังเอิญเก็บมาได้มาลาดตัวเธอแล้วพอทุกคนกลับเข้าไปในห้องนั่งเล่นเฮเลนก็วิ่งไปที่ห้องโดมหัวหอมทันทีจากนั้นก็กลับมาที่เหตุการณ์ปัจจุบันนะครับบลองได้พูดถ่วงเวลาไปเรื่อยๆขณะที่เฮเลนก็รีบไปหาซองสีแดงที่ห้องโดมหัวหอมแล้วบองก็มาเฉลยว่าไม่มีใครคิดจะฆ่าไมค์หรอกเขาเองนั่นแหละที่เป็นฆาตกรฆ่าแอนดี้ไมค์ก็แก้ตัวว่าดุ๊กเอาแก้วของเขาไปดื่มเองนะบลองก็รีบแย้งไปว่าคุณเป็นคนพูดเองว่าดุ๊กหยิบแก้วของคุณผิดไปแต่จริงๆแล้วดุ๊กอาจถือแก้วนั้นอยู่ตั้งแต่แรกแล้วก็ได้และสาเหตุการฆ่าดุ๊กก็เพราะว่าวันที่ดุ๊กขับรถไปหาแอนดี้ที่บ้านเขาได้สวนกับรถของไมค์ที่เพิ่งกลับออกมาจากบ้านของแอนดี้พอดีดุ๊กคือคนเดียวที่รู้ว่าไมค์ไปที่นั่นเหมือนกันเพื่อนๆเข้าใจว่าไมค์อยู่ที่กรีซมาตลอด6เดือนแต่ความจริงเขาแอบมาหาวิสกี้อยู่เรื่อยๆก็เลยแวะไปฆ่าแอนดี้ได้ง่ายๆแล้วตอนนั้นนะครับเฮเลนก็ได้ลงมาพร้อมกับซองสีแดงที่หาเจอพอดีแล้วความจริงดุ๊กก็ไม่รู้ว่าแอนดี้ได้ตายไปตั้งแต่เย็นวันนั้นแล้วจนกระทั่งมีข่าวแจ้งมาในโซเชียลว่ามีการพบศพของแอนดี้ที่บ้านและเธอก็ได้ตายมาตั้งแต่เย็นวันนั้นแล้วเหมือนกันเขาก็เลยแอบเอาข่าวมาให้ไมค์ดูและขอข้อแลกเปลี่ยนในการปิดปากซึ่งมันก็คือตอนที่พวกเขายืนคุยกัน2-2ก่อนที่ดุ๊กจะได้ตายไปแล้วพอดุ๊กตายไปแล้วไมค์ก็แอบหยิบเอาโทรศัพท์กับปืนมาเก็บไว้กับตัวและการวางยาดุ๊กในแก้วก็คือเอาน้ำสับปะรดผสมกับเครื่องดื่มพอดุ๊กแพ้สับปะรดอย่างรุนแรงและในฐานะเพื่อนซีไมค์ก็รู้เรื่องนี้ดีอยู่แล้วแต่ทว่าไมค์ไม่สะทกสะท้านเลยนะครับเพราะยังไงกระดาษที่หาเจอก็พิสูจน์อะไรไม่ได้เขาได้เอาไฟแช็คเผากระดาษต่อหน้าต่อตาแล้วทุกคนก็ได้ปิดปากเงียบเข้าข้างไมค์เหมือนเดิมบลองยอมรับว่าไม่มีหลักฐานอื่นแล้วที่จะเอาผิดไมค์ได้เขาได้จะจับมือเฮเลนเพื่อปลอบใจแล้วก็เดินออกไปทางด้านเฮเลนนะครับเธอดื่มจนหมดแก้วแล้วก็เริ่มทำลายข้าวของในห้องเพื่อระบายอารมณ์ก่อนที่จะจุดไฟเผาทุกอย่างแต่ระบบสปริงเกอร์ก็ทำงานแทบจะในทันทีไมค์สะใจว่าเฮเลนจนตรอกแล้วก็สิ้นหวังแต่ทว่าตอนที่บลองจับมือของเธอเขาได้แอบหย่อนก้อนเคลียร์ใส่มือเธอด้วยเธอก็เลยโยนมันเข้ากองไฟจากนั้นโดมก็ได้ระเบิดขึ้นทุกอย่างพังทลายลงมาและที่สำคัญที่สุดก็คือภาพของโมนาลิซาเฮเลนพุ่งเข้าไปกดปุ่มปลดระบบรักษาความปลอดภัยทำให้ภาพวาดที่ประเมินราคาไม่ได้ไหม้ไฟในทันทีหมายถึงกับกรีดร้องออกมาเลยทีเดียวแล้วทุกคนก็เดินออกมาสภาพที่สะบักสะบอมตอนนี้ไมค์ได้ชื่อว่าเป็นคนทำลายภาพวาดที่สำคัญของโลกไปแล้วเขาจบเหตุแน่งานนี้แต่ทว่าไมค์นะครับก็ยังพยายามชักจูงเพื่อนๆแต่คราวนี้ไม่มีใครเอากับเขาด้วยเพราะทุกคนเห็นแล้วว่าไมค์ได้ทำสิ่งเลวร้ายอะไรลงไปบ้างเฮเลนเดินออกมาอย่างสวยๆและพอตำรวจมาถึงเธอกับบลองก็กลับบ้านด้วยกันแล้วหนังก็จบลงอย่างเฉียบคมพร้อมทั้งจิกกัดได้อย่างเจ็บแสบเลยทีเดียวแล้วหนังเรื่องนี้นะครับก็ได้คะแนนจากเว็บ IMDB ไป 7.3 คะแนนเ
หนังเปิดเรื่องมาที่เจนสาวสวยที่กำลังไปร่วมงานเลี้ยงขึ้นบ้านใหม่ของจีน่าเพื่อนสนิทของเธอและที่นั่นจีน่าก็ได้แนะนำให้เจนได้รู้จักกับดร.มิดซึ่งจีน่าบอกว่าเขาเป็นหมอนักบำบัดที่เก่งมากไม่ว่าใครที่มีปัญหาเขาสามารถช่วยรักษาให้หายได้แถมยังแนะนำให้เจนลองไปบำบัดกับหมอมิดดูแล้วในงานคืนนั้นเหมือนกันนะครับเจนก็ได้ไปเจอกับไบรอันอดีตคู่มั่นที่ได้เลิกลากันไปทำให้เจนนั้นนึกถึงเรื่องราวที่แสนเจ็บปวดในอดีตที่ผ่านมาแล้วในขณะที่นั่งคุยกันอยู่ไบรอันก็เผลอจะหยิบของกินที่มีส่วนผสมของงาแต่เจนก็ได้ห้ามไว้ทันเพราะว่าไบรอันนั้นน่ะเขาแพ้อาหารที่มีส่วนผสมของงาถ้าเผลอกินเข้าไปอาจทำให้เขาถึงตายได้เลยและก่อนที่หมอมีจะกลับเขาก็เดินมาหาเจนพร้อมกับให้นามบัตรกับเธอเอาไว้เขาบอกว่าถ้าหากเจนอยากจะไปทำการบำบัดก็ให้โทรนัดไปที่คลินิกของเขาได้เลยต่อมาเจนก็ได้ตัดสินใจนะครับว่าจะลองไปทำการบำบัดกับหมอมีดดูทุกอย่างเหมือนจะผ่านไปได้ด้วยดีเจนนั้นมีแนวโน้มอาการที่ดีขึ้นควบคุมอารมณ์ได้ดีรวมถึงเธอเห็นภาพความทรงจำแปลกๆที่เธอเองก็ไม่แน่ใจว่าความทรงจำเหล่านั้นมันเกิดขึ้นมาได้ยังไงจนกระทั่งวันหนึ่งหมอมีดได้ให้คำแนะนำเจนขณะที่พวกเขาทานมื้อเย็นด้วยกันเขาแนะนำให้เจนหาเวลาว่างแล้วก็ชวนไบอันอดีตคู่มั่นของเธอมาทานข้าวเย็นด้วยกันเพื่อพูดคุยเรื่องที่มันยังคาใจเธออยู่สิ่งที่มันอยู่ในจิตใต้สำนึกของเธอและนี่ก็คือวิธีบำบัดที่ดีที่สุดในตอนแรกเจนก็ได้ปฏิเสธไปเพราะเธอไม่อยากจะยุ่งเกี่ยวกับความทรงจำแย่ๆที่เคยมีกับไบรอันอีกแล้วแต่หมอมีดก็บอกเธอว่าเขาจะคอยให้คำแนะนำเธอเองขอให้เธอเชื่อมั่นว่ามันจะออกมาดีแล้ววันต่อมานะครับขณะที่เจนกำลังจะเดินไปซื้อของที่ซูเปอร์มาร์เก็ตเพื่อไปเตรียมทำอาหารเย็นเธอเลือกที่จะทำอาหารโปรดของไบรอันแต่ว่าตอนนั้นเองมันก็ได้มีสายไม่ทราบชื่อโทรเข้ามาที่มือถือของเธอแล้วหนังก็ได้ตัดไปแล้วเจนก็มารู้สึกตัวอีกทีก็เป็นเวลาที่เธอนั่งทานอาหารเย็นอยู่ที่บ้านของเธอแต่มันมีเก้าอี้ตัวนึงล้มลงพอเธอวิ่งเข้าไปดูในห้องน้ำเธอก็เจอกับไบรอันที่นอนไม่ได้สติแล้วไบรอันถูกส่งตัวมารักษาที่โรงพยาบาลมีอาการโคม่าแล้วก็ต้องนอนอยู่ในห้องพิเศษตลอดเวลาเจนรับรู้ได้ว่าเหตุการณ์นี้มันไม่ปกติเพราะว่าความทรงจำของเธอช่วงนึงเนี่ยมันได้หายไปแล้วนี่มันก็เลยเป็นสาเหตุนะครับที่ทำให้เธอเริ่มสืบค้นประวัติของหมอมีดอย่างจริงจังแล้วความลับอันดำมืดก็ได้ถูกเปิดเผยขึ้นเมื่อเจนลองค้นลงไปลึกมากขึ้นเรื่อยๆเธอก็พบว่าหมอมีดเนี่ยมีความเกี่ยวข้องกับการตายของผู้หญิงคนนึงซึ่งเป็นคนไข้ที่เขาเคยบำบัดโดยการสะกดจิตในรายงานข่าวนั้นมีการพูดถึงนักสืบโรลินซึ่งเป็นหนึ่งในคนที่สืบคดีนี้อย่างจริงจังแต่สุดท้ายก็ไม่สามารถหาหลักฐานมาเอาผิดกับหมอมีดได้แล้ววันหนึ่งขณะที่เจนกำลังทำความสะอาดห้องครัวเธอก็ได้เจอกับบินใบเสร็จวันที่เธอไปซื้อของในซูเปอร์มาร์เก็ตเพื่อจะมาทำอาหารเย็นทานกับไบอันในใบเสร็จนั้นมันบอกว่าเธอซื้อน้ำมันงามาด้วยเธอก็เลยรีบไปค้นดูแล้วก็เจอเข้ากับน้ำมันงาจริงๆเจนพยายามนึกถึงเหตุการณ์ในเย็นวันนั้นภาพมันก็ค่อยๆกลับมาประติดประต่อซึ่งตอนนี้เธอเข้าใจว่าเธออาจจะถูกหมอมิดทำการสะกดจิตให้เธอไปซื้อน้ำมันงาแล้วก็เป็นสาเหตุที่ทำให้ไบรอันต้องไปนอนโคม่าอย่างนี้เจนได้เอาเรื่องนี้ไปบอกกับจีน่าและทั้งคู่ก็ได้พากันไปพบกับนักสืบโรลินที่สถานีตำรวจก่อนจะได้พูดคุยกันเรื่องคดีที่หมอมิดเนี่ยได้ไปเกี่ยวข้องนักสืบโรลินได้ให้ดูวิดีโอของคนไข้หญิงที่ตายโดยก่อนที่เธอจะตายนั้นเธอได้เข้าไปในลิฟต์แล้วแสดงท่าทางแปลกประหลาดก่อนที่จะเสียชีวิตด้วยหัวใจวายอย่างเฉียบพลันมันดูไม่เหมือนว่าเธอนั้นตั้งใจฆ่าตัวตายหรือว่าตายโดยธรรมชาติเลยนั่นก็เลยเอาผิดกับหมอมีดไม่ได้ซึ่งคนไข้หญิงรายนี้ก็ไปรักษาอาการกลัวที่แคบโดยการให้หมอมีดสะกดจิตเพื่อบำบัดและท่าทางแปลกๆของเธอในลิฟต์ก็เหมือนว่าเธอเห็นว่าผนังลิฟต์มันกำลังบีบเข้ามาหาเธอเธอก็เลยเอามือดันมันเอาไว้แต่ว่าตอนนี้หมอมีดเองนั้นก็รู้ว่าทั้งสองสาวเนี่ยได้เข้าไปพบกับนักสืบโรลินเพราะว่าเขาจับตามองพวกเธอตอนออกมาจากสถานีตำรวจและเขาก็เริ่มต้นวางแผนเพื่อจะกำจัดคนที่ไม่เกี่ยวข้องออกไปทีละคนทั้งเจนจีน่าและก็โรลินไม่มีใครรู้จุดประสงค์ที่แท้จริงของหมอมีดเลยว่าทำไมเขาถึงต้องฆ่าคนไข้ผู้หญิงของเขาไปด้วยเหตุผลอะไรแต่สิ่งหนึ่งที่เจนพอจะรู้ก็คือเธอรู้สึกว่าหมอมีดนั้นจับตาดูเธออยู่ตลอดเวลาและตอนนี้ก็เช่นกันเพราะว่าหลังออกจากสถานีตำรวจมาแล้วเธอได้ตรงไปหาหมอมีดเพื่อที่จะอัดเสียงขณะที่เธอถูกสะกดจิตเพราะว่าเธอนั้นอยากรู้ว่าหมอพูดอะไรกับเธอบ้างและจะใช้มันเป็นหลักฐานในการดำเนินคดีต่อไปและเมื่อเจนไปเจอกับหมอมีดเธอก็ขอให้เขาสะกดจิตเธอและก็แน่นอนว่าเขาทำให้อย่างไม่ลังเลเลยหลังจากออกมาจากคลินิกแล้วเจนก็ได้มาเปิดคลิปเสียงที่แอบอัดเอาไว้ฟังคลิปเสียงนั้นก็บ่งบอกได้ชัดว่าหมอมีดน่ะรู้เรื่องทุกอย่าง
เขาถามว่าวันนี้เจนมาทำอะไรเจนซึ่งถูกสะกดจิตก็ตอบไปว่าเธอมาวันนี้เพื่อจะมาแอบอัดเสียงตอนที่เธอถูกสะกดจิตเธออยากได้มันไว้เป็นหลักฐานจากนั้นหมอมิกก็ได้ถามถึงคำถามที่เขาต้องการคำตอบและเจนก็ได้ตอบออกไปโดยไร้ซึ่งการปิดบังภายใต้สถานการณ์ที่ถูกสะกดจิตนั้นแล้วพอเจนได้ฟังคลิปเสียงเหล่านั้นเธอก็หวาดกลัวสุดๆไปเลยเธอรีบโทรไปหาจีน่าว่าอย่ารับสายของหมอมีเป็นอันขาดเพราะว่าหมอมีสามารถสะกดจิตผ่านทางโทรศัพท์ได้เหมือนอย่างที่เธอโดนมาแต่เพื่อนของเธอก็ไม่ฟังสิ่งที่เธอเตือนเลยแล้วทุกอย่างก็เป็นไปตามที่คาดเอาไว้เมื่อหมอมีได้โทรเข้ามาหาจีน่าขณะที่เธอกำลังขับรถอยู่หมอมีได้พูดอะไรบางอย่างแล้วก็วางสายไปจากนั้นจีน่าก็เห็นว่ามันมีแมงมุมกำลังไต่ตามตัวของเธอซึ่งมันเป็นสัตว์ที่จีน่ากลัวมากและเธอก็เข้าไปบำบัดกับหมอมีดเพื่อให้รักษาอาการกลัวแมงมุมนั่นเองด้วยความตกใจและก็กลัวแมงมุมเป็นทุนเดิมอยู่แล้วทำให้จีน่าเผลอเหยียบคันเร่งจนรถไปประสานงาเข้ากับรถบรรทุกแล้วนั่นก็ทำให้เธอและสามีตายคาที่เจนนั้นแทบเป็นบ้าไปเลยเมื่อไปถึงที่เกิดเหตุเธอติดต่อกลับไปที่นักสืบโรลินเพื่อเร่งหาวิธีจับหมอมีดให้ได้ก่อนที่เธอจะเป็นลายต่อไปแต่นักสืบโรลินก็ยังคงไม่สามารถทำอะไรได้มากนักเพราะว่ามันไม่มีหลักฐานและไม่นานหลังจากนั้นตัวนักสืบโรลินเองก็โดนหนึ่งในคนไข้ของหมอมีดแอบเข้ามาในห้องและก็ตั้งใจจะฆ่าเขาซึ่งเธอก็โดนหมอมีดสะกดจิตมาเหมือนกันแต่เธอก็พลาดไปแต่ว่าถึงอย่างนั้นมันก็ทำให้นักสืบโรลินได้รับบาดเจ็บอย่างหนักจนเขาต้องรักษาตัวที่โรงพยาบาลแล้วตอนนี้เจนเองก็ต้องออกโรงฉายเดี่ยวในการสืบคดีอย่างเต็มตัวพร้อมกับความหวาดหวั่นโดยเจนนั้นได้รับคำแนะนำจากนักสืบโรลินให้ไปพบกับนักสะกดจิตของทางกรมตำรวจและเมื่อเจนได้ถูกสะกดจิตนักสะกดจิตของทางกรมตำรวจก็บอกว่าหมอมีได้ฝังระบบคำสั่งของเขาเอาไว้ในจิตใต้สำนึกของเจนนั่นก็เลยทำให้เขาสามารถสั่งให้เจนทำตามที่เขาต้องการได้แล้วนักสะกดจิตของกรมตำรวจก็เลยเสนอทางออกโดยเธอจะฝังคำสั่งใหม่ซึ่งเป็นเหมือนยาต้านไวรัสเอาไว้ต่อต้านคำสั่งของหมอมีถึงมันจะไม่สมบูรณ์แบบแต่เธอก็เชื่อว่ามันจะต้องมีประโยชน์บ้างในอนาคตอีกทั้งการสะกดจิตในครั้งนี้เจนก็ได้เห็นความทรงจำแปลกๆสถานที่แปลกตอนที่เธอถูกสะกดจิตด้วยเธอก็เลยไปค้นหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตจนรู้ว่าสถานที่ที่เธอเห็นนั้นอยู่ที่ไหนแล้วก่อนจะเดินทางไปยังสถานที่นั้นเธอก็บอกกับนักสืบโรลินว่าเธอได้ข้อมูลบางอย่างมาและกำลังเดินทางไปยังสถานที่ในความทรงจำนั้นเพื่อไปหาข้อมูลเพิ่มเติมและเมื่อไปถึงเจนก็พบว่าเจ้าของบ้านหลังนี้ก็คือหมอมีนนั่นเองซึ่งเขาได้รับบ้านหลังนี้เป็นมรดกตกทอดมาจากพ่อของเขาแล้วความทรงจำต่างๆขณะที่เขาได้ฝังไว้ในจิตใต้สำนึกของเธอก็ค่อยๆเป็นภาพขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นตอนที่เธอนอนอยู่บนเตียงเดียวกับเขาและการได้ใช้ชีวิตอยู่ภายในบ้านหลังนี้มาก่อนแล้วหมอมิกก็ได้มาเฉลยความจริงว่าเหตุผลที่เขาต้องสะกดจิตเจนนั้นก็เพราะว่าเธอมีหน้าตาและลักษณะเหมือนกับภรรยาของเขาที่เสียชีวิตไปแล้วส่วนคนไข้หญิงรายอื่นที่เขาได้ฆ่าไปพวกเธอก็มีหน้าตาคล้ายภรรยาของเขามากแต่ว่าเจนคือความสมบูรณ์แบบพอเจนรู้ความจริงเธอก็จะกลับออกไปแต่หมอมีก็ได้สะกดจิตเธอจนเธอได้สลบไปเจนตื่นขึ้นมาอีกครั้งพร้อมกับถูกสะกดจิตให้โทรไปหานักสืบโรลินแล้วหลอกเขาว่าเธอโดนหมอมีจับตัวมาตอนนี้เธออยู่ที่คลินิกของเขาเพื่อให้เหล่าตำรวจบุกไปที่นั่นแทนที่จะมาที่บ้านหลังนี้แต่พอตำรวจบุกไปถึงคลินิกพวกเขาก็ไม่เจอใครอยู่ที่นั่นเลยนักสืบโรลินก็หัวเสียมากเขารีบขับรถกลับไปอีกทางเพื่อไปยังสถานที่ที่เจนเคยให้ข้อมูลเขาเอาไว้แล้วพอไปถึงเขาก็พยายามจะจับตัวหมอมีให้ได้แต่เขาก็พลาดท่าจนได้เจนเองที่ถูกสะกดจิตอยู่ก็ใช้เวลาอยู่พักใหญ่ในการคลายการสะกดโดยเธอได้ยินหมอมีเรียกเธอว่าที่รักและคำว่าที่รักนั้นมันทำให้เกิดการต่อต้านการสะกดจิตขึ้นมาเพราะนักสะกดจิตของทางกรมตำรวจได้ฝังคำนี้เอาไว้ในจิตใต้สำนึกของเจนนั่นเองเจนพยายามวิ่งไปช่วยนักสืบโรลินโดยการเอาปืนยิงไปที่หมอมีหมอมีก็พยายามสะกดจิตให้เธอหยุดแต่เธอก็ยังต้านการสะกดจิตไว้ได้บ้างสุดท้ายเธอก็ยิงปืนออกไปจนได้ก่อนที่จะสลบไปอีกครั้งแล้วพอรู้สึกตัวอีกทีเจนก็ออกมาตามหานักสืบโรลินพอเจอกันคำแรกที่เขาบอกเธอก็คือคุณยิงโดนผมก่อนจะเอาปืนที่เขาพกติดตัวมาให้เธอไปแล้วครั้งนี้เจนก็ไม่ลังเลเธอยิงหมอมีจนเสียชีวิตคาที่ไปเลย
แล้วเวลาก็ได้ผ่านไปเจนได้เริ่มต้นชีวิตใหม่มีงานใหม่ย้ายไปบ้านหลังใหม่ส่วนนักสืบโรลลินก็รอดตายมาได้อย่างหวุดหวิดและได้รับการเลื่อนขั้นเจนเองก็ยังคงรอให้ไบรอันอดีตคู่หมั้นของเธอฟื้นขึ้นมาอย่างใจจดใจจ่อพร้อมที่จะใช้ชีวิตต่อไปข้างหน้าร่วมกันกับเขาแล้วหนังก็ได้จบลงแล้วหนังเรื่องนี้นะครับก็ได้คะแนนจากเว็บ IMDB ไป 5.2 คะแนนแล้วหนังก็ได้เปิดตัวมาที่ชายคนหนึ่งนะครับเขามีชื่อว่าจัสตินแล้วจัสตินเนี่ยเขาก็ทำงานเป็นนักข่าวแนวสอบสวนแล้ววันนี้เขาก็กำลังเดินทางไปขึ้นเครื่องบินนะครับเพื่อว่าจะไปทำงานที่ต่างเมืองและระหว่างที่รอขึ้นเครื่องอยู่นั้นเขาก็ได้เดินเล่นอยู่ในสนามบินนะครับแล้วก็บังเอิญเขาไปเจอร้านค้าอยู่ร้านหนึ่งมันมีหนังสือที่เป็นงานเขียนของเขานะครับวางขายอยู่แล้วในขณะที่เขาจะเอื้อมือไปหยิบหนังสือนั่นเองเนี่ยมันก็ได้มีชายคนนึงมาหยิบหนังสือด้วยพอดีทั้งสองคนก็เลยมองหน้ากันนะครับแล้วชายคนนั้นก็บอกว่าเขาจำจัสตินได้เพราะว่าเขาเคยเห็นจัสตินในทีวีจัสตินเองก็ดีใจมากเลยนะครับที่ว่ามีคนจำเขาได้เขาก็เลยเสนอว่าเดี๋ยวเขาจะซื้อหนังสือเล่มนี้ให้เป็นของขวัญละกันชายคนนั้นก็เลยได้แนะนำตัวนะครับว่าเขาชื่อโจแล้วโจก็ได้ขอให้จัสตินช่วยเซ็นลายเซ็นไว้ที่หนังสือให้เขาด้วยแล้วหลังจากนั้นนะครับก็ได้มีประกาศให้ผู้โดยสารเที่ยวบินที่1015ขึ้นเครื่องบินได้แล้วระหว่างทางที่เดินไปขึ้นเครื่องจัสตินก็ได้โทรไปหาภรรยาของเขานะครับเพื่อปรับความเข้าใจกันดูเหมือนว่าเขากับภรรยาเนี่ยกำลังมีปัญหากันอยู่พอคุยกันไปได้สักพักหนึ่งภรรยาของเขาก็หายโกรธนะครับแล้วเธอก็ยังบอกอีกว่าจำคำพูดของหมอได้ไหมที่บอกว่าอดีตมันก็คืออดีตและเขาก็จะผ่านไปได้ทุกอย่างเองพอวางสายจากภรรยาไปแล้วนะครับจัสตินก็ได้เดินทางไปขึ้นเครื่องและในขณะที่เขากำลังหาที่นั่งอยู่นั้นเขาก็ได้เจอกับโจอีกครั้งหนึ่งทั้งสองคนก็ได้ส่งยิ้มให้กันและหลังจากที่จัสตินได้ที่นั่งแล้วนะครับแอร์โฮสเตสประจำเครื่องก็ได้สาธิตวิธีใช้อุปกรณ์ต่างๆภายในเครื่องแล้วในตอนนั้นเองเนี่ยสายตาของจัสตินเขาก็ได้มองไปเห็นเครื่องเล่น MP3 อยู่เครื่องนึงนะครับเขาก็เลยรีบหยิบมันขึ้นมาฟังดูแล้วในเครื่องเล่น MP3 เครื่องนั้นเนี่ยมันก็ได้มีเสียงของคนกำลังเล่าเรื่องการหายไปอย่างปริศนาของเครื่องบิน Northern Gold Star 1015ซึ่งมันเป็นชื่อเดียวกันกับเครื่องบินลำที่จัสตินกำลังนั่งอยู่นะครับเท่านั้นยังไม่พอเสียงนั้นมันก็ยังเล่าถึงเหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นรอบๆตัวเขาอยู่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแอร์โฮสเตสที่เพิ่งจะแนะนำวิธีการใช้เข็มขัดนิรภัยหรือว่าสภาพอากาศของสนามบินที่มีฝนตกแล้วก็เกิดพายุและที่สำคัญไปกว่านั้นก็คือเสียงนั้นได้บอกอีกว่าเครื่องบินลำนี้เนี่ยจะหายไปจากจอเรดาร์ของหอควบคุมการบินและไม่มีใครได้ยินข่าวอีกเลยแล้วจากนั้นไม่นานนะครับเครื่องบินก็ได้ทะยานขึ้นสู่ท้องฟ้าและเสียงในเครื่องเล่น MP3 เครื่องนั้นก็ยังบอกอีกว่ากัปตันคนที่ขับเครื่องบินเครื่องนี้เนี่ยเขามีชื่อว่ากัปตันดอนเนอร์จัสตินพอได้ยินแบบนั้นนะครับเขาก็เลยได้ถอดหูฟังแล้วก็ถามคนข้างๆเขาว่ากัปตันคนที่ขับเครื่องบินอยู่เนี่ยเขามีชื่อว่ากัปตันดอนเนอร์หรือเปล่าคนที่อยู่ข้างๆเขาก็ไม่เข้าใจนะครับจัสตินก็เลยเล่าว่าเจ้าเครื่องเล่น MP3 เครื่องนี้เนี่ยมันบอกว่าเครื่องบินลำนี้กำลังจะหายไปกลางทะเลซึ่งนั่นมันก็เลยทำให้คนข้างๆนั้นไม่พอใจมากนะครับเขาก็เลยได้ลุกขึ้นแล้วก็ไปเปลี่ยนที่นั่งทันทีส่วนจัสตินนั้นเขาก็ได้หยิบหูฟังขึ้นมาฟังต่อนะครับเสียงนั้นก็เล่าว่าไม่นานหลังจากนำเครื่องขึ้นไปแล้วเมื่อถึงเวลา 4:21 นาทีจะมีนกบินประติดที่เครื่องยนต์และเวลาในขณะนี้มันก็คือ 4:21 นาทีพอดีแล้วทันใดนั้นเองนะครับปีกของเครื่องยนต์เนี่ยมันก็เหมือนมีอะไรบางอย่างเข้าไปติดซึ่งจัสตินก็ตกใจมากกับสิ่งที่เขาเห็นเขาจึงรีบวิ่งไปที่ห้องน้ำในทันทีแล้วพอเขาตั้งสติได้นะครับเขาได้เดินกลับมานั่งที่เดิมแล้วก็ได้มีสจ๊วตคนนึงเนี่ยเดินเข้ามาหาเขาจัสตินก็เลยถามสจ๊วตไปว่าข้างนอกนั้นน่ะมันมีนกบินเข้าไปติดในเครื่องยนต์หรือเปล่าสจ๊วตก็เลยตอบว่าเรากำลังบินอยู่ในระดับความสูงที่ไม่มีนกตัวไหนบินมาได้แล้วตอนนั้นเองนะครับโจซึ่งเห็นเหตุการณ์ทั้งหมดเขาก็ได้เข้ามานั่งคุยกับจัสตินแล้วโจก็บอกว่าจัสตินคุณพูดถูกแล้วตอนนี้มันเกิดเรื่องน่าปวดหัวขึ้นแล้วเพราะว่าโจเนี่ยเขาก็เห็นเหมือนกันว่านกเนี่ยได้บินไปติดที่เครื่องยนต์พวกลูกเรือเนี่ยเขาไม่มีทางเล่าเหตุการณ์แบบนี้ให้กับผู้โดยสารฟังแน่แล้วโจก็ยังเล่าต่ออีกนะครับว่าเขาเนี่ยก็เคยเป็นนักบินของสายการบินนี้มาก่อนแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเขาไม่ได้บินแล้วเพราะว่าเขาโดนไล่ออกต่อมานะครับจัสตินก็ได้หยิบหูฟังขึ้นมาฟังต่อแล้วเสียงนั้นก็ได้เล่าว่าคำพูดสุดท้ายที่นักบินแจ้งกับหน่วยควบคุมทางอากาศก็คือราตรีสวัสดิ์นิวยอร์กก่อนที่เครื่องบินลำนั้นเนี่ยจะหายไปตอน 5:15 นาทีแล้วในตอนนั้นเองนะครับมันก็ได้มีเสียงประกาศแจ้งมาว่าเครื่องบินเนี่ยกำลังจะเจอกับพายุที่กำลังก่อตัวแต่ว่าไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงขอให้ผู้โดยสารทุกคนสบายใจได้แต่ว่ามันไม่ใช่กับจัสตินนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเขาเริ่มกวนนิดๆแล้วและเสียงในเครื่องเล่นอันนั้นนะครับมันก็ได้เล่าต่อไปว่ามันเกิดโศกนาฏกรรมครั้งใหญ่กับเที่ยวบิน1015ซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตทั้งหมด117รายโ
หลังจากที่นักบินได้ขาดการติดต่อและเที่ยวบินนี้ก็ได้หายสาบสูญไปและเสียงในเครื่องเล่นนั้นมันก็ได้เริ่มวิเคราะห์นะครับว่าสาเหตุต่างๆที่พอจะเป็นไปได้ที่ทำให้เครื่องบินนั้นหายไปมันมีอะไรบ้างบวกกับการเป็นนักข่าวสายสืบสวนนะครับจัสตินก็เลยเริ่มหาเบาะแสต่างๆบนเครื่องบินจนกระทั่งเขาก็ได้ไปเจอกับผู้ชาย2คนนะครับที่กำลังเล่นโทรศัพท์มือถืออยู่ซึ่งการเล่นมือถือบนเครื่องบินเนี่ยมันอาจจะทำให้สัญญาณของนักบินขัดข้องได้จัสตินก็ได้ขอร้องให้ชาย2คนนั้นน่ะปิดมือถือซะแต่ดูเหมือนว่าชาย2คนนั้นจะไม่สนใจนะครับที่จัสตินบอกโดยพวกเขานั้นอ้างว่าเขาได้เปิดโหมดเครื่องบินแล้วและนั่นมันก็เลยทำให้จัสตินเริ่มโมโหนะครับแต่ว่าก็มีแอร์โฮสเตสคนนึงเนี่ยได้เข้ามาห้ามพวกเขาไว้ก่อนโดยเธอได้ขอร้องให้จัสตินเนี่ยกลับไปนั่งที่ของตัวเองแล้วต่อจากนั้นนะครับเสียงในเครื่องเล่นมันก็ได้วิเคราะห์ว่าเที่ยวบินนี้เนี่ยมีชาวรัสเซียอยู่คนนึงที่มีชื่อว่าอีกอร์ออลอฟนะครับเขาได้โดยสารมากับเที่ยวบินนี้ด้วยซึ่งผู้ชายคนนี้เนี่ยเขาเป็นพยานสำคัญของคดีที่เกี่ยวข้องกับพวกมาเฟียและสาเหตุที่เครื่องบินหายไปเนี่ยก็อาจจะเป็นฝีมือของพวกมาเฟียก็ได้ที่ได้ส่งคนมาเก็บชายคนนั้นเพื่อไม่ให้เดินทางไปให้การในชั้นศาลแถมก็ยังบอกต่ออีกว่าเที่ยวบินนี้เนี่ยยังมีตำรวจอากาศเดินทางมาด้วยเขาได้ขึ้นเครื่องมาเพื่อคุ้มครองพยานนั่นเองเอาล่ะสิครับในฐานะนักข่าวสายสืบสวนนะครับพอผู้โดยสารส่วนใหญ่หลับแล้วจัสตินก็ได้แอบย่องไปหาชายรัสเซียที่กำลังหลับอยู่เขาพยายามจะค้นหาพาสปอร์ตของชายคนนั้นมาดูและในขณะที่เขากำลังจะค้นกระเป๋าของชายคนนั้นนะครับจัสตินก็ได้ทำพลาด นะครับเพราะว่าเขาดันทำกระเป๋าตกลงมาซะก่อนแล้วมันก็เลยทำให้ชายคนนั้นเนี่ยสะดุ้งตื่นจัสตินก็เลยได้ขอโทษชายคนนั้นไปพร้อมกับบอกเขาไว้ว่าตอนนี้เนี่ยมีพวกมาเฟย์เนี่ยกำลังจะมาทำร้ายคุณนะซึ่งชายคนนั้นก็รู้สึกโมโหมากเลยนะครับเขาก็เลยได้บอกกับจัสตินไปว่าเขาเนี่ยไม่ได้ชื่ออีกอและเขาเนี่ยก็เป็นแค่นักฟุตบอลคนนึงไม่ได้มีอะไรไปยุ่งเกี่ยวกับพวกมาเฟย์เลยแล้วในตอนนั้นนะครับแอร์โฮสเตสเนี่ยก็เห็นว่าพวกเขาเนี่ยกำลังจะมีเรื่องกันเธอก็เลยรีบออกมาห้ามพวกเขาไว้แต่ว่าจัสตินเนี่ยก็ยังพูดเรื่องมาเฟียแล้วก็พูดเรื่องของอีกอไม่หยุดเลยจนชายคนที่ชื่ออีกอตัวจริงเนี่ยโมโหมากเขาก็เลยได้แสดงตัวนะครับแล้วก็ได้ด่าจัสตินเป็นภาษารัสเซียออกไปเหตุการณ์มันก็เริ่มชุนลมุนกันมากขึ้นนะครับผู้โดยสารคนอื่นเนี่ยก็ได้หยิบมือถือของตัวเองขึ้นมานะครับแล้วก็ได้ถ่ายคลิปตอนที่มีเรื่องทะเลาะกันอยู่จนกัปตันเนี่ยต้องออกมาเคลียร์แล้วกัปตันก็ได้เตือนจัสตินไปว่าคุณเนี่ยกำลังคุกคามความปลอดภัยของผู้โดยสารคนอื่นอยู่จัสตินก็เลยได้กลับไปนั่งที่ของเขานะครับแล้วเขาก็ได้หยิบหูฟังขึ้นมาฟังต่อแล้วเสียงนั้นเนี่ยมันก็ได้วิเคราะห์ว่าผู้ต้องสงสัยคนสุดท้ายที่อาจผูกพันกับเรื่องนี้เนี่ยก็คือนักข่าวสายสืบสวนที่มีชื่อว่าจัสตินซึ่งก็คือตัวของเขานั่นเองและคลิปที่นักข่าวสืบสวนคนนี้เนี่ยได้ก่อกวนผู้โดยสารคนอื่นบนเครื่องบินเนี่ยก็ได้ถูกอัปโหลดขึ้นบนอินเทอร์เน็ตเรียบร้อยแล้วก่อนที่เครื่องบินจะหายสาบสูญไปจากนั้นนะครับจัสตินก็ได้ยินเสียงของตัวเองจากเครื่องเล่นเครื่องนั้นซึ่งมันเป็นเสียงจากคลิปที่ถูกถ่ายเอาไว้โดยผู้โดยสารคนอื่นเขาก็รู้สึกตกใจมากที่ได้ยินเสียงของตัวเองในนั้นมันเป็นเสียงโวยวายของเขาที่เพิ่งผ่านมาเมื่อกี้นี้เองแล้วต่อจากนั้นนะครับกัปตันเนี่ยก็ได้พาจัสตินมาคุยด้วยจัสตินก็ได้บอกกัปตันไปว่าอีก14นาทีเนี่ยคุณจะพูดว่าราตรีสวัสดิ์นิวยอร์กใช่ไหมแล้วเขาก็ได้ขอร้องกัปตันว่าอย่าพูดแบบนั้นนะเพราะว่ามันอาจจะเป็นคำพูดสุดท้ายที่ผู้โดยสารบนเครื่องบินเนี่ยจะได้ยินและเมื่อพูดจบก็ได้มีผู้หญิงคนนึงนะครับเข้ามาจับตัวจัสตินโดยเธอเนี่ยได้แสดงตัวว่าเธอเป็นตำรวจอากาศและที่จัสตินถูกจับเนี่ยก็เพราะว่าเขาได้พูดจาข่มขู่ผู้โดยสารบนเครื่องบินและตำรวจสาวคนนั้นก็ได้พาจัสตินกลับไปนั่งที่เดิมแล้วทั้งสองคนก็ได้คุยกันนะครับตำรวจคนนั้นก็ได้บอกกับจัสตินไปว่าเธอก็ได้ฟังเสียงในเครื่องเล่นนั้นแล้วเหมือนกันแต่เธอเนี่ยคิดว่ามันไม่น่าจะทำนายอนาคตได้หรอกแล้วในตอนนั้นเองนะครับจัสตินก็ได้ยอมรับกับตำรวจสาวไปว่าเขาเองก็เคยมีอาการทางจิตมาก่อนแต่ว่าในครั้งนี้เนี่ยเขามั่นใจมากว่ามันไม่ใช่อาการทางจิตครั้งนี้มันแตกต่างกันไปตำรวจสาวคนนั้นก็ได้แต่บอกว่าให้จัสตินเนี่ยยอมรับความจริงแล้วต่อจากนั้นนะครับกัปตันก็ได้เข้ามาขอคุยกับตำรวจสาวจัสตินเองก็ได้หยิบเครื่องเล่นนั้นขึ้นมาฟังอีกครั้งนึงและมันก็บอกว่าในช่วงเวลาไม่กี่นาทีก่อนที่เครื่องบินจะหายไปเนี่ยเครื่องบินลำนี้ได้แล่นผ่านพายุฟ้าคะนองแล้วในตอนนั้นเองนะครับโจก็ได้เข้ามานั่งข้างๆจัสตินและเขาก็บอกกับจัสตินไปว่าจัสตินผมมาเชื่อคุณนะจัสตินก็เลยถามกลับไปว่าทำไมถึงเชื่อผมล่ะโจก็บอกว่าเพราะว่าผมเคยเป็นนักบินมาก่อนแล้วตอนนี้เราก็กำลังบินอยู่สูงกว่า 30,000 ฟุตเพราะงั้นอะไรมันก็เป็นไปได้ทั้งนั้นแหละจัสตินก็รู้สึกดีใจนะครับที่มีคนยังเชื่อเขาอยู่แล้วจากนั้นเนี่ยจัสตินก็ได้คิดไอเดียขึ้นมาว่าในเมื่อโจเป็นนักบินอยู่แล้วถ้างั้นคุณก็สามารถขับเครื่องบินลำนี้ได้คุณสามารถนำเครื่องบินลำนี้ลงจอดได้งั้นคุณก็พาเรากลับไปที่แคนาดาอย่างปลอดภัยไ
ก่อนที่เราจะหายไปได้ใช่ไหมโจก็บอกว่าเขาสามารถทำได้แต่มันติดอยู่ที่ว่าเขาไม่รู้รหัสนักบินเพราะว่าการจะเข้าไปยังห้องนักบินได้เนี่ยมันต้องใส่รหัสก่อนแล้วในตอนนั้นเองนะครับจัสตินก็ได้มองไปที่เครื่องเล่น MP3 และเขาก็ได้เห็นตัวเลข1015จากนั้นโจก็ได้วางแผนกับจัสตินนะครับว่าหลังจากที่เขาเข้าไปในห้องนักบินได้แล้วเนี่ยเขาก็จะลดความกดอากาศในเครื่องบินแล้วก็จะเพิ่มอุณหภูมิให้สูงขึ้นเพื่อจะได้ทำให้ทุกคนหลับเพราะว่าเขาไม่อยากจะให้ทุกคนตื่นตระหนกและเมื่อพูดจบนะครับโจก็ได้นำถังออกซิเจนมาให้กับจัสตินและเขาก็เดินไปยังห้องนักบินทันทีเขาได้ใส่รหัสตามที่จัสตินได้บอกเอาไว้โจสามารถเข้าไปในห้องนักบินได้และเขาก็ได้จัดการกับพวกกัปตันจนสลบลงแล้วเขาก็ได้ลดความกดอากาศในเครื่องบินนะครับผ่านไปสักพักหนึ่งผู้โดยสารทุกคนก็เริ่มหมดสติเหลือเพียงแค่จัสตินอยู่คนเดียวจากนั้นนะครับโจก็ได้ขอบคุณจัสตินที่ทำให้เขาเนี่ยหนีออกจากอดีตที่แก้ไขไม่ได้ซึ่งอดีตของโจก็คือการที่เป็นนักบินแล้วถูกไล่ออกเขาเลยอยากทำมันอีกครั้งนึงและคำพูดสุดท้ายที่โจได้พูดก็คือราตรีสวัสดิ์นิวยอร์กแล้วจากนั้นเขาก็ได้ปล่อยให้เครื่องบินตกลงสู่ท้องทะเลส่วนจัสตินนะครับพอเขาได้ยินคำพูดสุดท้ายนั้นเขาก็รู้สึกช็อกไปเลยเพราะว่าสุดท้ายแล้วคนที่ทำให้เครื่องบินหายไปจากจอเรดาร์ก็คือโจนั่นเองแล้วจากนั้นจัสตินก็ได้หมดสติไปแล้วพอเขาตื่นขึ้นมานะครับเขาก็พบว่าตัวเองเนี่ยได้ถูกคลื่นซัดมาที่ชายฝั่งแห่งหนึ่งจัสตินก็พยายามตั้งสติและมองไปรอบๆเขาก็ได้เห็นซากเครื่องบินที่ตกแล้วก็กระเป๋าเดินทางลอยเกินเต็มไปหมดจากนั้นเขาก็ได้เหลือไปเห็นเจ้าเครื่องเล่น MP3 ครั้งนึงเขาก็เลยรีบหยิบมันขึ้นมาฟังแล้วเสียงในเครื่องเล่นนั้นมันก็ได้บอกว่าหลังจากเครื่องบินหายสาบสูญไปทีมช่วยเหลือได้ใช้เวลาอยู่หลายเดือนในการค้นซากชิ้นส่วนของเครื่องบินแต่ผลการค้นหายังคงไร้ร่องรอยและเมื่อเวลาผ่านไปก็ได้มีเรือสินค้าลำหนึ่งแล่นไปแถวหมู่เกาะรูปวงแหวนและพบเรื่องน่าเหลือเชื่อพอผู้โดยสารเที่ยวบิน1015เนี่ยรอดชีวิตทุกคนยกเว้นแค่เพียงคนเดียวซึ่งไม่มีคำอธิบายจากผู้โดยสารคนอื่นเลยว่าทำไมจัสตินถึงได้หายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยและถึงตอนนี้ก็ยังไม่มีใครรู้เลยว่าเขาอยู่ที่ไหนแล้วพอฟังจบนะครับจัสตินก็ได้เจอกับเด็กคนหนึ่งที่กำลังยืนจ้องมองเขาอยู่แล้วจากนั้นผู้โดยสารทั้งหมดก็ได้โผล่ออกมาทีละคนและผู้โดยสารทุกคนก็ได้เดินตรงมาหาจัสตินนะครับจัสตินก็ได้พูดขึ้นมาว่านี่ผมพยายามช่วยพวกคุณทุกคนนะแต่ก็ไม่มีใครสนใจครับแล้วจากนั้นทุกคนนะครับก็ได้ลุมประชาทันจัสตินอย่างโกรธแค้นแล้วหนังก็ได้จบลงและหนังเรื่องนี้ก็ได้คะแนนจากเว็บ IMDB ไป 6.8 คะแนนก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ถ้าชอบคลิปในลักษณะแบบนี้ก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางทีมงานหรืออยากจะให้เล่าหนังเรื่องอะไรนะครับก็เขียนทิ้งคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้นะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ